ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันพุธที่30เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในส่วนของอาตมาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังตามวาระแต่ว่าวาระของการแสดงธรรมก็จะสลับกันเฉพาะกับท่านอาจารย์ดร.พมหาอมพรชุติณทโรเหมือนที่ท่านได้แจ้งเมื่อวานว่าเนื่องจากท่านดร.ณรงค์วุฒิเมธีได้เดินทางกลับประเทศไทยแบบฉับพลันทันด่วนเนื่องจากโยมพ่อท่านไม่สบายต้องกลับไปดูแลคุณโยมพ่อทำหน้าที่ของลูกซึ่งเมื่อคืนอาตมาก็ได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ไปส่งที่สนามบินออนทาริโอก็เป็นที่เรียบร้อยดีดังนั้นการแสดงธรรมในภาคเช้าก็จะสลับเปลี่ยนกันกับอาตมาแล้วก็ท่านพระอาจารย์ดร.อัมพรจนกว่าท่านพระอาจารย์จะดร.จัญญาจะกลับมา ในส่วนของอาตมาก็จะได้นำเรื่องราวของเทวดามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการมาถามปัญหาธรรมะหรือมาสนทนาธรรมหรือมาพูดธรรมะของตนเองหรือแม้กระทั่ง มาบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆก็มีอย่างเช่นวันก่อนในส่วนของคติการสูตรที่ได้ตมาได้นำมาแบ่งปันกับญาติโยมว่าคติการะเทพบุตรหรือว่าคติการะพรหมเป็นเทวดาที่เป็นพวกพรหมเป็นเทวบุตรที่เป็นพวกพรหมเนี่ยได้ลงมารายงาน ความเป็นไปในพรหมมาโลกชั้นสุทธาวาสที่ชื่อว่าอวิหาว่ามีพระภิกษุ7รูปเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมในศาสนาของพระพุทธองค์แล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสที่ชื่อว่าอวิหาามีโทรศัพท์มาแต่เช้าเลยนะก็อาจจะได้ยินเสียง ขออภัย ก็ได้นำเสนอไปว่าบางทีเทวดาลงมาหาพระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงแค่การบอกกล่าวเรื่องราวในบางเรื่องนะก็อย่างที่ได้คติการพรหมคติการเทพบุตรได้มารายงานว่ามีพระภิกษุที่ปฏิบัติธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสที่กล่าวไปทีนี้มันมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่ ต้องแก้ไขนิดหนึ่งก็คือในบรรดา พระภิกษุ7รูปมีท่านหนึ่งที่ชื่อว่าพระปกุสาติที่อดีตเป็นพระราชาที่เมืองแห่งหนึ่งทางตอนเหนือที่เป็นเพื่อนกับพระพุทธกับพระเจ้าพิมพิสารเป็นเพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันเป็นเพื่อนทางจดหมายว่างั้นแหละทางพ่อค้าทางจดหมายที่ได้ข่าวว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกจาก
พระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ได้เกิดความเริ่มใสออกบวช แล้วก็เดินทางมาตามหาพระพุทธเจ้าและก็ได้มาพบพระพุทธเจ้าที่โรงช่างหม้อแห่งหนึ่งซึ่งจริงๆพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็เลยเดินทางมาต้อนรับแล้วมาพบกันแต่ท่านไม่เปิดเผยตนเอง จนมีการสนทนาธรรมะกันแลกเปลี่ยนธรรมะกันแล้วพระพุทธองค์ก็ได้แจกแจงได้แสดงธรรมให้ฟังก็ทำให้ท่านนั้นได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ได้รู้ทันทีว่าผู้ที่ตนเองพูดคุยด้วยหรือว่าผู้ที่แสดงธรรมกับตนแก่ตนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าที่ตนเองตามหานั่นเองก็ได้ขออภัยขอโทษที่อาจจะมีการใช้คำที่ไม่เหมาะสมนะก็ได้รับการอภัยโทษจากพระพุทธเจ้านะขอบวชแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าบาตรจีวรยังไม่ครบก็ไปหาบาตรจีวรก่อนแล้วท่านก็ไปหาบาตรจีวรก็ปรากฏว่าด้วยบุพกรรมของท่าน ท่านก็ไปถูกแม่โคควิดตายนะถ้าจำไม่ผิดอีกว่าที่บุพกรรมของท่านก็คือท่านเป็นหนึ่งในท่านเคยเป็นไปลวงเรียกว่าไปร่วมขบวนการในการไปฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหญิงโสเภณีตามเรื่องราวถ้าจำไม่ผิดนี่ก็คือท่านเนี่ยเป็นกับเพื่อนๆนะก็ไปไหว้วานหญิงโสเภณีคนหนึ่งไปเขาเรียกว่าไปบำรุงบำเรอไปรับใช้ไปให้การบริการในช่วงที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่ใดๆไปว่าจ้างแต่แล้วก็พากันมีความคิดว่าเอ ผู้หญิงคนนี้เข้ามาคนเดียวเนี่ยถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยฆ่าปิดปากเสียเราก็ไม่ต้องเสียเงินนะเราก็ไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างอะไรใดๆพอมีความคิดไม่ดีความคิดชั่วดังนั้นนะก็พากันฆ่าปิดปากนะฆ่าหญิงโสภีเพณีนั้นปิดปากหญิงโสเพณีนั้นบังเอิญตอนที่พวกกลุ่มหนุ่มสำราญเหล่านั้นก็จะเรียกว่าหนุ่มสำราญคุยกันนั้นบังเอิญได้ยินแกก็ผูกใจเจ็บนะบอกว่าอ๋อเถอะแม่พวกผู้ชายเหล่านี้หล่อรวยแต่ว่าจิตใจนั้นแม่คิดไม่ดีเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่ดีจ้างเรามาให้ความเพลิดเพลินให้ความอภิรมย์ให้การบริการใช้บริการเราแล้วเนี่ยคิดไม่อยากจะจ่ายค่าจ้างนอกจากไม่จ่ายค่าจ้างแล้วนี่ยังคิดจะฆ่าเราอีกเอาเถอะเกิดชาติหน้าชั้นใดนะขอให้เราได้ฆ่าพวกมันบ้างนะแกผูกอาฆาตไว้เมื่อตนเองถูกฆ่าก็เลย ผูกใจเจ็บแล้วก็ทำให้ต้องมาจองเวรกันแล้วก็มาภิกษุเหล่านั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็ท่านปุกุสสติเนี่ยถูกเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติแหละถูกจองเวรกันมาถูกฆ่าในชาตินี้ก็ถูกโคถูกแม่โคก็คือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่เขาอาฆาตเนี่ยมาเกิดเป็นแม่โคแล้วก็ระหว่างที่ท่านไปแสวงหาบาตรจีวรเนี่ยก็เลยมาปลิดชีพมาขิดท่านตายทีนี้ที่ข้อมูลที่ต้องแก้ไขก็คือว่าเมื่อวันก่อนที่ได้พูดว่าท่านปุกุสสตินั้น หลังจากฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยได้บรรลุธรรมเนี่ย
อาตมาบอกว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ว่าขอบวชแล้วพระเจ้าให้ออกไปหาบาตรจีวรแล้วก็ไปถูกโคขิดตายแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็มาพบเจอแล้วก็มาจัดการงานศพแล้วก็สร้างเจดีย์ถวายสร้างเจดีย์ไว้บูชาจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนที่ว่าท่านบรรลุธรรมนั้นยังไม่ใช่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะฮะแต่ว่าเป็นพระอนาคามีนะเป็นพระอนาคามีก็เพราะว่าทำไมถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านต้องไม่เกิดอีกแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเกิดที่ไหนอีกเพราะท่านหลุดเวียนว่ายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วอย่างที่เรารู้กันพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสก็คือไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีการเกิดไม่มีการตายอีกต่อไปหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี่ท่านไปยังมีปรากฏตัวยังมีการเกิดให้คติการะเทพบุตรคติการะพรหมนี่ได้เห็นอยู่ที่พรหมโลกชั้นอวิหาซึ่งเป็นพรหมโลกชั้นสุทธาวาสสำหรับพระอนาคามีเนี่ยก็แสดงว่าท่านยังมีการเกิดอยู่แต่ว่าเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายละตามแบบฉบับของพระอนาคามีก็คือผู้ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์อีกแต่ว่ากลับไปเกิดนะไปเกิดอีกครั้งหนึ่งหมายถึงว่าไปเกิด ในภพภูมิที่รองรับคุณความดีของท่านก็คือพรหมโลกชั้นสุทธาวาส5ชั้นก็คือชั้นอวิหาชั้นอัตตปาชั้นสุทัสสาชั้นสุทัสสีและชั้นอากานิทกาอันนั้นเนี่ยที่ท่านไปบังเกิดที่นั่นแล้วก็บังเอิญคติการพรหมเนี่ยไปเห็นก็แสดงว่าท่านยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ตอนที่ไปเห็นน่ะอย่างที่บอกที่ได้แสดงไปว่าตอนท่านไปเห็นนั้นท่านเหล่านั้นภิกษุ7รูปนั้นได้ปฏิบัติธรรมต่อเติมเพิ่มเติมจนเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วแต่ว่าเฉพาะพระโกกปุกุสสติตอนที่เล่าประวัติท่านว่าสมัยท่านยังอยู่โลกมนุษย์นะออกบวชอุทิศพระพุทธเจ้าตามหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกโคขิดตายนะตอนท่านฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าตอนนั้นบรรลุธรรมเป็นเพียงแค่อนาคามีนะแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมนะเอาสรุปกันอย่างนั้นนะว่าขอแก้ไขข้อมูลที่ให้ผิดพลาดไปก็คือพระปุกุสสตินั้นตอนฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าแล้วเราเข้าใจธรรมบรรลุธรรมนั้นบรรลุธรรมเพียงแค่เป็นพระอนาคามีแล้วก็ ไปเกิดเป็นพรหมในชั้นอวิหาแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมต่อเติมจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ที่นั่นในช่วงที่ท่านคติการะเทพบุตรรับรู้เรื่องดาวนั้นน่ะท่านทั้งหลายภิกษุ7รูปที่กล่าวไปนั้นก็ได้ปฏิบัติธรรมต่อเติมเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็จึงมาลงมารายงานพระพุทธเจ้าให้ทราบอันนี้ ก็ได้กล่าวถึงว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาลงมาหาพระพุทธเจ้านั้นนอกจากจะมาสนทนาธรรมมาฟังธรรมมาถามปัญหาธรรมหรือมากล่าวธรรมะที่ตัวเองเข้าใจแล้วนะบางทียังมีการกล่าวรายงานเรื่องราวความเป็นไปที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาของพระองค์เกี่ยวข้องกับศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็รายงานเรื่องต่างๆทีนี้ นอกจากจะรายงานเรื่องว่าคนไปเกิดมีคนมีพระปฏิบัติธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราไปเกิดในเทวโลกหรือไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยยังมีการรายงานยังมีการเทวดายังมีเรื่องราวของเทวดาเนี่ยลงมาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็มารายงานเรื่องคนไม่ดีหรือว่าพระไม่ดีที่ ไปเกิดนะที่ไปเกิดในอบายหรือไปเกิดในอนรกก็มีอย่างเช่นในวันนี้เนี่ยจะได้นำเรื่องเกี่ยวกับว่ามีเทวดาเนี่ยนำลงมาพบพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะรายงานความเป็นไปของคนทำไม่ดีแล้วไปเกิดในนรกนะวันนี้เรื่องนี้เนี่ยมันมีปรากฏ
อยู่ที่พระสูตรชื่อว่าโกกาลิกสูตรโกกาลิกสูตรสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนาศึกษาพุทธประวัติเนี่ยก็จะรู้ว่าโกกาลิกะเนี่ยเป็นชื่อของพระรูปหนึ่งเนี่ยเป็นชื่อของพระรูปหนึ่งตอนหลังมาคบเพื่อนชั่วก็คือคบพระเทวทัตพระโกกาลิกะนี่ก็บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละแต่ว่าเมื่อไปคบเพื่อนชั่วคือพระเทวทัตเราก็รู้ว่าพระเทวทัตนั้นแม้เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าแต่ออกบวชแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมได้ฌ านโลกิยะคือได้สมาธิได้พลังจิตจากการทำสมาธิในขั้นโลกิยะแล้วก็แสดงฤทธิ์อะไรได้แล้วก็คิดว่าหลงตัวเองว่าตัวเองนั้นมีความยิ่งใหญ่เก่งนะก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นหัวหน้าสงฆ์อยากจะเป็นประมุขสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าก็นะทำเหตุต่างๆแม้กระทั่งว่าลอบปงพระชนลอบฆ่าพระพุทธเจ้าอย่างที่เรารู้กันเมื่อไม่สำเร็จก็มีการขอแยกนะครับขอแยกอยู่ แยกการปกครองขอไปตั้งคณะนะตั้งประมุขใหม่นะตั้งตนเป็นใหญ่แต่สุดท้ายก็ ไปไม่รอดนะไม่รุ่งนอกจากไม่รุ่งแล้วก็ไม่รอดก็คือตนเองก็ป่วยตายนะป่วยนะตายนั้นด้วยเหตุอื่นแต่ว่าป่วยแล้วก็มาตายป่วยกระสอบกระแสะแล้วก็สำนึกผิดจะมาขออภัยโทษขอขมาพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเทวทัตนั้นจะไม่เห็นพระองค์หรอกด้วยวิบากกรรมหนักที่ตนเองได้ทำกับพระพุทธเจ้าหนึ่งในนั้นก็คือมีโลหิตตุปบาทเป็นอนันตริยกรรมก็คือทำร้ายพระพุทธเจ้าจนทำให้พระโลหิตห่อหรือว่ามีเลือดห่อเขาเรียกว่าเป็นจัดเป็นอนันตริยกรรมอย่างหนึ่ง นะก็ไม่สามารถที่จะมาเข้าเฝ้ามาเห็นพระพุทธเจ้าได้ ก็ได้แต่พยายามจะมาพบแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันเกิดความเหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำอยากจะไปดื่มน้ำที่สระแห่งหนึ่งก็ถูกธรณีสูบเขาบอกว่าอย่างนั้นอันนั้นคือพระเทวทัตซึ่งจริงๆนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีการรายงานนะมีรายงานเรื่องราวของพระเทวทัตเหมือนกันอันตมาเคยอ่านเห็นแวบๆแต่ว่าที่เจอในตอนนี้นะที่เจอแล้วก็มีเรื่องราวเนี่ยก็เรื่องของพระโกกาลิกะซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการหนึ่งในผู้ที่หลงผิดไปเชื่อพระเทวทัตนั่นแหละที่จะไปแยกตนแยกตัวตั้งคณะสงฆ์ใหม่เนี่ยพระโกกาลิกะเนี่ยก็ไปไม่ล่วงไม่รอดเหมือนกันเหมือนพระเทวทัตเหมือนกันเนี่ยเหตุผลก็คือ ก็เดี๋ยวจะได้พูดต่อเรื่องราวของพระโกกาลิกะแต่ว่าเนี่ยก็คือเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีความเห็นผิดนะเพราะว่าไปคบเพื่อนชั่วไปคบมิตรชั่วก็คือคบพระเทวทัตนั่นแหละที่จะแยกคณะสงฆ์แยกการปกครองคณะสงฆ์ใหม่นั่นแหละทีนี้ พระโกกาลิกะเนี่ยก็ได้ไปกล่าวความผิดของท่านมันก็คือได้คบเพื่อนชั่วแล้วก็ทำให้มีทิฏฐิชั่วมีความเข้าใจผิดชั่วนะมีความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดมันก็ชั่วอยู่แล้วนะก็คือมีความเข้าใจที่ผิดมีความเข้าใจที่ชั่วร้ายนั่นก็คือ ไปเห็นผิดเป็นถูกไปสรรเสริญบุคคลที่ไม่ควรสรรเสริญแล้วก็ไปติเตียนบุคคลที่ไม่ควรติเตียนในที่นี้ก็คือไปเลื่อมใสไปสรรเสริญพระเทวทัตแต่ว่าไปติเตียนไปตำหนินะไปกล่าวโทษกล่าวร้ายพระ
สารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยด้วยไปเลื่อมใสเห็นพระเทวทัตแล้วก็ไปเห็นผิดเนี่ยมีคราวหนึ่งไปหาพระพุทธเจ้าพระโกกาลิกะเนี่ยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบอกพระพุทธเจ้าบอกว่ากราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจความปรารถนาชั่วเนี่ยก็คงจะประมาณไปยุไปกล่าวอาจจะมีการพูดใส่ร้าย ใส่ร้ายในกลุ่มของตนเองที่กำลังจะแยกคณะสงฆ์ไปบริหารใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นการพูดประมาณว่าเราก็ควรจะแยกปกครองแยกการบริหารการปกครองสมัยเพราะว่ากลุ่มเรานั้นเก่งกลุ่มเรานั้นดีกลุ่มเรานั้นมีข้อวัดปฏิบัติที่เข่งอย่างที่เรารู้กันว่าพระเทวทัตนั้นจะไปแยกคณะสงฆ์เนี่ยเพราะว่าจะไปตั้งนิกายใหม่ก็คือไปขอปฏิบัติให้ มีความเข้มงวดอย่างเช่นว่าให้บิณฑบาตฉันตลอดชีวิตอย่าไปรับกิจนิมนต์ไปขอพระพุทธเจ้าสองแล้วก็ให้ใช้ผ้าสามผืนผ้าบางสกุลไม่ใช่ผ้าบางสกุลใช้ผ้าบางสกุลตลอดชีวิตไม่ให้รับจีวรจากการถวายของคฤหัสถ์ของคฤหัสถ์ของของญาติโยมแล้วก็ให้อยู่โคนไม้ให้อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยตลอดชีวิตไม่ต้องอยู่ในกุฏิในวิหารแล้วก็ให้ข้อหนึ่งก็คือว่าให้ฉันผักอย่างเดียวเนี่ยให้ฉันมังสวิรัติก็คือว่าไม่ให้ฉันเนื้อฉันแต่ผักว่าอย่างนั้นอ่ะข้อนี้ก็เป็นที่ดูแล้วเข้มดูแล้วขังดีนะดูแล้วดูคล้ายๆว่าทำเก่งทำได้แต่ว่านี่เป็นกติกาแล้วเป็นความเห็นเป็นข้อที่ท่านเทวทัตท่านเสนอนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เห็นด้วยนี่เห็นไหมดูแต่ละข้อนี่ก็ดูว่าเข่งล่ะฉันอาหารบิณฑบาตอย่างเดียวนิมนต์ไปฉันก็ไม่ฉันนุ่งผ้าบางสกุลอย่างเดียวคอยถวายจีวรก็ไม่ได้ไม่รับอยู่ใต้ต้นไม้อยู่โคนต้นไม้อย่างเดียวอยู่กุฏิวิหารไม่ได้ฉันผักอย่างเดียวไม่ฉันเนื้อดูก็ดูเข้าท่าอยู่นะดูแบบเข่งดีนะดูน่าศรัทธาดูน่าเข่งแต่พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นมันก็ตึงไปมันก็มากไปท่านก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมพวกนี้ก็เลยไป แยกตัวที่จะแยกนิกายใหม่แยกนิกายแยกคณะปกครองกันใหม่แล้วก็คงมีการให้ข้อมูลกันหรือใส่ร้ายกันบอกว่าเราแยกกันไปดีกว่าเราก็แยกได้ดูต่อไปเนี่ยพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวามือซ้ายมือขวานะก็คงจะอยากจะมีความเป็นใหญ่มักใหญ่เหมือนเรานี่แหละต่อไปก็อาจจะแย่งชิงเอาตำแหน่งการปกครองจากพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตแทนพระพุทธเจ้าอาจจะมีการพูดกันแบบนั้นจึงทำให้พระโกกาลิกะหนึ่งในนั้นเนี่ยแกนหนึ่งในแกนนำของคณะสงฆ์ของพระเทวทัตกลุ่มพระเทวทัตเนี่ยก็เลยมีความเข้าใจผิดมองพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่าก็คงจะเป็นผู้ที่มีความมักใหญ่ไฟสูงที่ท่านใช้คำว่าเนี่ยพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจความปรารถนาชั่วนี่ก็คือว่าคิดอยากจะเป็นมักใหญ่ไฟสูงเหมือนตนเองนี้หรือบางทีก็คืออาจจะทำให้กลุ่มของตัวเองดูดีคล้ายๆว่าจะแยกนิกายคล้ายๆว่าจะแยกความเป็นใหญ่เนี่ยก็อยากจะอาศัยอยากจะพูดให้ร้ายคนอื่นว่าคนอื่นเขาก็คิดเหมือนกันอย่างเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยก็คงจะมีความปรารถนามักใหญ่ไฟสูงเหมือนกลุ่มของตัวเองทำให้กลุ่มของตัวเองไม่รู้สึกผิดมาก
าจจะคิดอย่างนั้นพูดกันอย่างนั้นในกลุ่มก็เลยพระโกกาลิกะเนี่ยก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็มีความเห็นผิดแล้วก็มากล่าวร้าย กล่าวร้ายพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาที่เรารับรู้กันที่เราทราบกันสำคัญก็คือเป็นพระอริยบุคคลการกล่าวร้ายการกล่าวโทษการติเตียนการใส่ร้ายพระอริยะพระผู้เป็นพระอริยะนี่ในภาษาบาลีเขาเรียกว่าอริยุปวาทะอริยุปวาทะก็คือการกล่าวตู่การกล่าวร้ายพระอริยะเจ้าเป็นบาปหนักเหมือนกันนะแม้ว่าไม่เป็นอัตตอนันตริยกรรมก็คือเป็นกรรมหนักอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นบาปหนักอันนี้พระโกกาลิกานี่ก็จัดเป็นจัดเข้าในคำที่ใช้คำที่ว่าอริยุปวาทะทำอริยุปวาทะก็คือกล่าวร้ายใส่ร้ายกล่าวโทษกล่าวตู่พระอริยะเจ้าพระอริยสงฆ์ก็ได้ไปบอกพระพุทธเจ้าดังนั้นว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่มีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจความปรารถนาชั่วก็คือกำลังคิดการที่จะยึดอำนาจพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนั้นก็เป็นได้นะไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้าท่านก็ห้ามนะท่านก็ห้ามท่านก็บอกว่า ท่านโกกาลิกะเนี่ยอย่าได้กล่าวอย่างนั้นเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าได้ไปกล่าวโทษกล่าวร้ายพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะอย่างนั้นนะอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นและนำซ้ำท่านก็แนะบอกว่าเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิดเพราะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักเนี่ยพระเจ้าก็เตือนบอกว่าอย่าได้พูดอย่างนั้นอย่าไปกล่าวร้ายพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะอย่างนั้นเพราะท่านนั้นเป็นพระดีเป็นผู้ที่รักศีลรักธรรมอยู่ในศีลในธรรมเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักเป็นลักษณะของพระอริยเจ้าหรือว่าพระสุปฏิปันโนก็คือเป็นพระได้ก็เพราะว่ามีศีลเนี่ยศีลทำให้เกิดความเป็นพระเป็นเบื้องต้นธรรมก็มาเสริมทำให้มีความสมบูรณ์แบบพระก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมจึงจะมีความเป็นพระพระสารีบุตรโมคคัลลานะนี่ทั้งเป็นผู้มีศีลมีธรรมบริบูรณ์พระพุทธเจ้าก็แนะบอกว่าให้เปลี่ยนใจจากการไปให้ร้ายการไม่เลื่อมใสนี่ให้เปลี่ยนมาเป็นเลื่อมใสอย่าไปให้ร้ายเพราะว่าพระสารีบุตรโมคคัลลานะนั้นท่านเป็นพระดีมีศีลมีธรรมนี่แหละพระโกกาลิกานี่ก็ ไม่ลดลาวาสอกไปใส่ร้ายพระพุทธพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยครั้งที่หนึ่งพระเจ้าเตือนแล้วเนี่ยมีเวลาก็มาพูดอีกบอกว่ามาใส่ร้ายพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะบอกว่าท่านสองท่านนี่กำลังมักใหญ่ไฟสูงตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วก็คือมักใหญ่ไฟสูงอาจจะช่วงชิงอำนาจจากพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนั้นปกครองคณะสงฆ์แทนนะพระเจ้าก็เตือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามสามครั้งแล้วน่ะนะพระเจ้าเตือนตั้งสามครั้งนะตามแต่พระโกกาลิกะนี่ก็มาพูดคล้ายๆมาเป่าหูพระพุทธเจ้านะตั้งสามครั้งพระเจ้าก็เตือนตั้งสามครั้งบอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นต้องเลื่อมใสท่านทั้งสองเพราะท่านเป็นพระดีก็ยังไม่ฟังพระพุทธเจ้าคิดดูสิขนาดพระเจ้าเตือนขนาดนั้นพระโกกาลิกะเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อนพระเทวทัตก่อการใหญ่แยกคณะสงฆ์เนี่ยเริ่มจะใส่ร้ายหลายเรื่องเนี่ยใส่ร้ายพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรว่าจะยึดอำนาจแทนยึดอำนาจพระพุทธเจ้าเนี่ยจะหาพรรคพวกหรือว่าจะทำให้ตัวเองนะกลุ่มตัวเองดูดีว่าที่ตัวเองแยกไปต่างหากนั่นก็ไม่ใช่จะว่ากลุ่มพวกตัวเองคิดหรือว่าทำกลุ่มเดียวพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรก็จะทำอะไรอย่างเนี้ย
ประมาณอย่างนั้นจะไปเป่าหูไปใส่ร้ายท่านเป่าหูพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เตือนก็ยังไม่หยุดเตือนตั้งสามครั้งก็ยังไม่หยุดก็เลย กลับไปแต่พอกลับไปไม่นานก็เกิดวิบากกรรมเนี่ยไปติเตียนพระอริยเจ้าเนี่ยไปใส่ร้ายพระอริยเจ้าเนี่ยกลับไปไม่นานก็เกิดโรคร้ายเขาบอกว่าเกิดวิบากกรรมเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นกับพระโกกาลิกะก็คือเกิดตุ่มเป็นโรคที่ตุ่มโรคพี่น้องที่มีตุ่มใสๆเกิดขึ้นนับแต่เป็นตุ่มเล็กๆเท่าเมล็ดผักกาดเพราะว่าอย่างนั้นจากนั้นตุ่มนั้นก็โตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆเท่าเมล็ดข้าวสารเท่าเมล็ดถั่วเขียวอะไรนะเม็ดผักกาดครั้งแรกนะฮะมีตุ่มขึ้นทั่วตัวเท่าเมล็ดผักกาดจากนั้นเท่าเมล็ดถั่วเขียวแล้วก็โตขึ้นเท่าเมล็ดถั่วดำโตขึ้นเท่าเมล็ดพุทราโอ้พุทราเนี่ยก็ลูกโตขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็โตเท่าเมล็ดกระเบาอ๋อกระเบานี่ก็คงจะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะลูกคงจะใหญ่กว่าพุทราแล้วก็โตเท่ามะขามป้อมนะโตขึ้นมาอีกเท่ามะขามป้อมบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ทำไมพุทรากับมะขามป้อมเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้เคียงกันหรือว่าเมล็ดกระเบาเนี่ยมันก็น่าจะอาจจะโตกว่ามะขามป้อมมะขามป้อมที่เราเห็นอาจจะเล็กอันนี้เป็นมะขามป้อมอินเดียนะโยมที่เคยไปอินเดียก็จะรู้ว่ามะขามป้อมอินเดียนะมันใหญ่ในบางทีนี่ใหญ่เกือบจะเท่ากับส้มเขียวหวานแล้วเราเท่าส้มเขียวหวานนั่นนะหรือบางทีใหญ่จริงๆเกือบจะเท่ากำปั้นของคนกำปั้นกลางๆของคนคนหนึ่งมันใหญ่นะเขาเลยจัดลำดับมะขามป้อมเนี่ยเอาไว้ให้ช่วงกลางๆท้ายๆเหมือนกันนะว่าตุ่มนั้นน่ะโตเข้ามะขามป้อมแต่มะขามป้อมอินเดียมันลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเราเนี่ยก็โตขึ้นมาเท่ากับมะตูมอ่อนมะตูมเริ่มโตนะแต่มะตูมอ่อนก็คือหมายถึงว่ามันยังโตไม่เต็มที่แล้วสุดท้ายก็คือโตเท่ามะตูมแก่นะตุ่มนั่นน่ะมะตูมแก่มันก็ใหญ่เต็มที่นะจากนั้นก็แตกเยิ้มนะแล้วก็มีเลือดมีหนองอะไรไหลออกมาภิกษุท่านโกกาลิกะเนี่ยท่านก็ ทุกข์ทรมานด้วยโรคนั่นแหละนะมันก็เป็นขั้นๆกว่ามันจะเม็ดมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ใช้เวลาเขาก็ไม่ได้ระบุว่ากี่วันกี่เดือนก็แต่ว่าป่วยแบบนั้นน่ะโดยโรควิบากกรรมเกิดโรคผิวหนังผุพองทำให้หน้าเกลียดเพราะว่าอะไรไปใส่ร้ายพระอริยบุคคลพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยไปใส่ร้ายก็คือไปพูดให้ร้ายไปพูดให้ดูเสียหายดูหน้าเกลียดดังนั้นก็เลยเกิดวิบากกรรมตัวเองก็มีชีวิตมีความเป็นมีรูปร่างที่น่าเกลียดก็คือเป็นโรคผิวหนังเต็มตัวผุพองโตขึ้นจนเท่ามะตูมแล้วก็แตกเยิ้มเปื่อยไปทั้งตัวนะพูดง่ายๆก็สุดท้ายก็ได้มรณภาพก็คือตายเพราะว่าเจ็บป่วยหรืออาพาธนั้นตายแล้วนี่ก็ไปเกิดในนรกชื่อว่าปฐุมนรกเนี่ยพระโกกาลิกะเนี่ยไปเกิดในปฐุมนรกนะเพราะว่ามีจิตผูกอาฆาตพยาบาทหรือว่าใส่ร้ายกล่าวร้ายพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนี่แหละทีนี้จะรู้ได้ยังไง ว่าพระโกกาลิกะเนี่ยไปเกิดในนรกนะมีการระบุชัดไปด้วยว่าปฐุมนรกเนี่ยก็นี่แหละเนี่ยที่ได้กล่าวมาว่าพระพุทธเทวดาในบางทีลงมาหาพระพุทธเจ้าไม่ใช่แต่เรื่องของการปรึกษาธรรมะสนทนาธรรมะฟังธรรมเท่านั้นแต่บางทีมารายงานความเป็นไปที่ตัวเองได้เห็นอย่างคราวก่อนที่ว่ารายงานว่ามีพระไปเกิดในพรหมโลก7รูปเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องที่ว่าไปเกิดในที่อื่นในอบายเนี่ยในนรกเนี่ยก็มีนี่เทวดาเข้ามารายงานอันนี้เนี่ยก็เนี่ย
ในพระสูตรเนี้ยในโกกาลิกสูตรที่ในเรื่องในวันนี้ก็เทวดาตนนั้นเนี่ยคือเท้าสหบดีพรมเท้าสหบดีพรมซึ่งเป็น เคยเป็นพระในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็ทำสมาธิจนได้ขั้นปฐมฌานนะสมาธิขั้นปฐมฌานแล้วไปเกิดเป็นพรมในชั้น มหาพรมเป็นเท้ามหาพรมองค์หนึ่งนะในเป็นพรหมโลกชั้นที่สามด้วยอำนาจของปฐมฌานเนี่ยก็เป็นพรมที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในหลายๆเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นพรมที่มาลงมาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมนะตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเราคิดว่าจะแสดงธรรมดีหรือไม่แสดงธรรมดีเพราะธรรมะนั้นลึกซึ้งเหลือเกินนะที่ใช้คำว่าพระพุทธเจ้าเกิดปริวิตกก็คือไม่ใช่กังวลในแม่หนึ่งก็จะบอกว่ากังวลก็ว่าได้แต่ว่าปริวิตกในภาษาบาลีหมายถึงว่าคิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบกำลังคิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบแต่กระนั้นท่านท้าวมหาพรหมเนี่ยก็กลัวว่าพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงธรรมก็ได้ลงมาอาราธนาแต่ความเป็นจริงพระพุทธเจ้าก็เมื่อท่านปริวิตกหมายถึงว่าคิดอย่างรอบคอบให้ลึกซึ้งให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยท่านก็จะแสดงธรรมนั่นแหละเพราะว่าท่านอุบัติขึ้นมาเกิดมาเป็นทำหน้าที่เป็นพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาต้องสอนคนนะแต่ว่ากำลังคิดแบบก็เรียกว่ากำลังเกิดปริวิตกก็คือคิดอย่างรอบคอบคิดแบบละเอียดคิดนานหน่อยคิดอย่างลึกซึ้งแต่ว่าพรหมเท้าสหบดีพรหมเนี่ยท่านก็เกรงว่าท่านจะไม่แสดงก็เลยลงมาเนี่ยก็เป็นพรหมองค์นี้แหละท้าวสหบดีพรหมนี่ยังมา มีบทบาทหรือว่ายังมาปรากฏเรื่องราวในหลายเหตุการณ์แหละแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็ในวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท้าวสหบดีพรหมเป็นผู้หนึ่งที่ลงมากล่าวสังเวคกถาเนี่ยคือว่ากล่าวคำที่ทำให้เกิดข้อคิดควรคิดในวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ในหลายๆเหตุการณ์ในวันนี้ก็คือหมายถึงว่าในโกกาลิกสูตรเนี่ยท่านมารายงานนะท่านมาบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าท้าวสัมปทาพรหมเนี่ยท่านก็ลงมาหาพระพุทธเจ้าแล้วมากราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านโกกาลิกะนั้นมรณภาพแล้วก็คือในวันที่ท่านพระโกกาลิกะมรณภาพนั่นแหละพระโกกาลิกะที่ใส่ร้ายพระสารีบุตรพงศ์ครณะทำอายุปวัฒคือกล่าวร้ายพระเจ้าแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ตายไปเกิดในปฐุมนรกพอตายไปเกิดในปฐุมนรกนะพระเท้าสามบดีพรหมนี่ก็ลงมารายงานพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ว่ารายงานว่ามีใครทำอะไรเกิดในสวรรค์วันก่อนเนี่ยรายงานว่ามีคนมีพระปฏิบัติดีนะไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในพรหมโลกวันนี้อาตมานำเสนอว่ามีพระปฏิบัติไม่ดีคือพระโกกาลิกะที่กล่าวร้ายพระพุทธพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นพรรคพวกกับพระเทวทัตแล้วก็ตายเพราะวิบากกรรมเกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะไปกล่าวร้ายแล้วก็ไปเกิดในปฐุมนรกนี่เท้าสัมปทาพรหมก็ลงมารายงานจึงได้รู้ว่าอ้อพระไม่ดีหรือคนไม่ดีก็ไปเกิดในนรกเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะยืนยันอย่างหนึ่งเนี่ยว่าคนทำไม่ดีก็ไปเกิดในนรกนั่นก็เป็นการยืนยันไปในตัวว่านรกมีจริงเพราะว่าเนี่ยนอกจากพระเจ้าบอกแล้วเทวดาเนี่ยเป็นเทวดาขั้นพรหมด้วยเนี่ยเป็นเท้าสหบดีพรหมเนี่ยก็มาบอกว่าท่านพระโกกาลิกะลูกน้องพระเทวทัตเนี่ยได้มรณภาพแล้วแล้วก็ไปเกิดในปฐุมนรกเพราะว่ามีจิตอาฆาตพยาบาทแล้วก็มีการกล่าวร้ายพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพอได้กล่าวรายงานเท่านั้นท่านก็ถวายบังคมแล้วก็หายตัวไปเท้าสหบดีพรหมทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เมื่อสว่างขึ้นมามันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เรียกพระมาเรียกพระมาประชุมกันแล้วก็พระองค์ก็ได้เล่าให้พระภิกษุฟังว่าเมื่อคืนนี้มีเท้าสหบดีพรหมเนี่ยมาหาเราเนี่ยมาบอกข่าวว่า
พระโกกาลิกะที่แยกกลุ่มไปแยกคณะไปกับพระเทวทัตเพื่อที่จะไปตั้งคณะนิกายใหม่นะเพื่อที่เป็นใหญ่เป็นโตทําการปกครองคณะสงฆ์นะเทียบเท่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะด้วยวิบากกรรมการกล่าวร้ายพระสารีบุตรพระคารณะนั้นนะก็ได้มรณภาพแล้วก็ได้ตายแล้วแล้วก็ได้ไปเกิดในนรกปฐุมนรกนะก็พระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังเล่าความที่ท้าวสัมปทิพรมผมลงมาเล่าให้พระพุทธเจ้าได้ฟังว่าพระชื่อโกกาลิกะได้มรณภาพแล้วไปเกิดในนรกแล้วพระพุทธเจ้าก็เอามาเล่าให้พระภิกษุฟังอีกหนึ่งในพระภิกษุที่ฟังนั้นน่ะก็ถามเนี่ยถามพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ปฐุมนรกนั่นเนี่ยการทรมานในปฐุมนรกมันนานเท่าไหร่พระพุทธเจ้าบอกโอ้มันนานเหลือเกินมันนานมากแล้วก็ยากที่จะนับได้ทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะนับว่าเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีอันนี้มันก็นับไม่ได้พระนั้นก็เลยถามว่าพอจะยกตัวอย่างยกอุปมาได้ไหมนี่พระพุทธเจ้าก็บอกยกตัวอย่างบอกว่าเอาอย่างนี้นะว่างั้นสมมติว่าเกวียนนะฮะเกวียนหนึ่งลำหนึ่งเล่มเนี่ย บรรทุกเมล็ดงาเต็มเกวียนเนี่ยมีถ้าสมมติว่าเมล็ดงาเต็มเกวียนนี่ประมาณสัก20ขาลีอันนี้เป็นวิธีนับนะเป็นมาตรานับในสมัยพุทธกาลนะครับเป็นมี20ขาลีเนี่ยสมมตินะว่าเกวียนที่บรรทุกเม็ดงาเนี่ยหนึ่งเกวียนเนี่ยมีประมาณ20ขาลีทีนี้เวลามันเป็นประมาณอย่างนี้คือเวลาล่วงไปเนี่ย100,000ปีจึงมีคนเอาเมล็ดงาเนี่ยออกเมล็ดหนึ่งแล้วก็ล่วงไปอีกนะ100,000ปีต้องรออีก100,000ปีและมีคนเอาเมล็ดงาหยิบออกเมล็ดหนึ่งนั่นแหละทำไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเมล็ดงาเนี่ย1เล่มเกวียนที่เรียกว่าเทียบเท่ากับ20ขาลีนี่จะหมดไปนั่นแหละนะจึงจะไม่ใช่เทียบเท่าเขาบอกว่าแม้การที่ว่าจะมีคนทําอย่างนี้หยิบเมล็ดงาออกในรอบ 100,000 ปีจึงมาหยิบออกเนี่ยมันก็ยังจะเร็วกว่าเนี่ยเร็วกว่า1อัมพุทนรกเนี่ยอันนี้ท่านไล่เรียงไปนะยังไม่ใช่ปฐุมนรกเนี่ย 100,000 ปีเอาเมล็ดงาออก1เม็ดนะแล้วก็ทำไปอย่างนั้นจนกว่ามันจะหมดนะนั่นมันยังเร็วกว่านะยังเร็วกว่าเวลาในปฐุมนรกก่อนถึงปฐุมนรกเนี่ยท่านเปรียบเทียบอีกแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ามันมีนรกย่อยๆอีกเยอะนะฮะก็คือมันยังเร็วกว่าเวลาของอัปพุทธนรกทีนี้แล้วก็เทียบเคียงไปอีกบอกว่า20อัมพุทธนรกเนี่ยเป็น1นิรัพพุทธนรก20พุทธนรกเป็น1อภัพพนรก20อภัพพนรกเป็น1อุหะหะนรก20อุหะหะนรกเป็น1อัตตนรก20อัตตนรกเป็น1กุมุทนรก20กุมุทนรกเป็น1โสคันธิกนรก20โสคันธิกนรกเป็น1อุปปลนรก20อุปปลนรกเป็น1ปุณฑลิกนรก20ปุณฑลิกนรกเป็น1ปฐุมนรกนี่แหละเนี่ยดูสิกว่าจะมาถึงอายุของปฐุมนรกเนี่ยมันก็ผ่านนรกชื่ออื่นๆนรกขุมอื่นๆอีกเนี่ยที่มีอายุการทรมานนี่ต่ำลงไปน้อยลงไปเนี่ยเยอะแยะมากมายนับตั้งแต่อปุทนรกนิรัพพุทนรกอภัพพนรกอุหะหะนรกอัตตนรกกุมุทนรกโสกันธิกนรกอุปนรกปุณฑลิกนรกจึงจะมาถึงลำดับปฐุมนรกนะดังนั้นนี่ไอ้ที่บอกว่า100,000ปีจะมีคนเอาเมล็ดงา
ออกเม็ดหนึ่งแล้วก็รออีกแสนปีจะเอาเมล็ดงาไปออกดึงออกอีกครั้งหนึ่งนั่นน่ะอันนั้นมันก็ยังเร็วกว่านะมันยังเร็วกว่าอายุของอพุทธนรกเนี่ยซึ่งเป็นนรกที่อยู่ในขั้นแรกๆเนี่ยขั้นต้นๆเนี่ยนรกเขาบอกว่านรกที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นนรกย่อยๆอยู่ในนรกขุมใหญ่ขุมหนึ่งชื่อว่าอเวจีมหานรกเนี่ยเรียกว่ามหานรกคือนรกใหญ่นรกใหญ่มันมี8ขุมนะก็ในหนึ่งในนั้นก็มันจะมีอเวจีมหานรกเนี่ยนรกที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยนะจนถึงปฐมนรกเนี่ยเป็นนรกย่อยๆในอเวจีมหานรกคัมภีร์อัตถาเขาอธิบายอย่างนั้นเนี่ยดูสิเวลาเนี่ยที่บอกว่า 100,000 ปีมีคนเอาเมล็ดงาออกเมล็ดหนึ่งจนกว่าจะหมดเล่มเกวียนหนึ่งเนี่ยนั่นแหละนะมันยังไม่เท่าอายุความยาวนานของเวลาในอพุทธนรกซึ่งเป็นนรกต้นแล้วก็ไล่ลำดับมาจนถึงปฐมนรกเนี่ยนรกท้ายๆเนี่ยคิดดูมันจะนานขนาดไหนนะพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างนั้นแล้วก็ท่านได้พูดต่อนะว่าหลังจากนั้นท่านก็ได้ตัดภาษิตบอกว่าพรุสวาจาคำหยาบเนี่ยเป็นเหมือนผึ่งนี่ก็คือเป็นของมีคมชนิดหนึ่งนะฮะเป็นเหมือนผึ่งเครื่องตัดตนของคนพาลผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดที่ปากของบุรุษหมายถึงว่าคำหยาบพรุสวาจาคำชั่วเนี่ยเป็นเหมือนกับของมีคมที่เอาไว้เชือดเฉือนเอาไว้ห้ามหันคนอื่นแต่มันก็จะกลับมาห้ามหันตนนะกลับมาให้ร้ายกลับมาตัดตอนตัดตัวหรือว่าทำลายผู้พูดเองผู้ให้ร้ายเองนะผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าสั่งสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะความผิดนั้นเนี่ยเราบอกว่าใครที่ไปสรรเสริญคนที่ควรติเตียนไปสรรเสริญคนชั่วนะคนไม่ดีนะแต่ตรงกันข้ามก็ไปติเตียนคนดีนะไปกล่าวร้ายคนที่ควรสรรเสริญนะอันเนี้ยคนเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นคนที่สะสมความผิดสะสมความชั่วสะสมทุกข์นะเพราะว่าไปเห็นผิดนะไปปฏิบัติผิดนะติเตียนคนที่ไม่ควรติเตียนนะไปสรรเสริญคนที่ไม่ควรสรรเสริญเนี่ยก็จะทำให้เขาเรียกว่าไปสะสมก็คือไปสะสมความชั่วไปสะสมความผิดแล้วก็จะประสบพบความทุกข์ไม่ประสบพบความสุขการประชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นการพนันจนหมดตัวนี้เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแต่การพูดแต่การที่บุคคลมีใจประทุษร้ายในบุคคลผู้ดำเนินไปดีแล้วนี้เป็นความผิดมากกว่าเนี่ยนะก็คือว่าการที่ท่านเปรียบเทียบว่าการพ่ายแพ้การเสียทรัพย์เงินทองจากการเล่นการพนันจนหมดตัวนี่มันก็ยังเป็นเรื่องเล็กๆ เป็นความผิดนะเล็กน้อยถ้าเทียบเท่ากับว่าการที่เรามีใจคิดประทุษร้ายคนที่ปฏิบัติดีคนดีทำร้ายคนดีให้ร้ายคนดีเนี่ยการไปเบียดเบียนคนดีให้ร้ายกล่าวร้ายเนี่ยเป็นความผิดที่มากกว่าการสิ้นเนื้อประดาตัวจากการเล่นการพนันท่านว่าอย่างนั้นบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจอันชั่วติเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงนรกสิ้นอ่านตัวเลขหน่อยเดี๋ยวจะอ่านผิดก็คือ 136,000 นิรับพุทธกับอีก5พุทธกับนะอันนี้เวลาหมายถึงว่าย่อมเข้าถึงนรกสิ้น 136,000 นิรับพุทธกับอีก5อัพพุทธกับนิรับพุทธกับอัพพุทธนี่ก็เป็นชื่อของนรกนรกในขุมย่อยๆในอเวจีมหานรกเนี่ยใน2ขุมแรกนะฮะสองขุมแรกก็คืออพุทธนรกกับนิรับพุทธนรกเนี่ยก็เ
หมายถึงว่าที่เขาใช้คำว่ากับนี่ก็คืออายุอายุไขของสัตว์นรกอย่างที่เคยท่านดร.ณรงค์ได้พูดบอกว่ากับในความหมายนั้นหมายถึงช่วงอายุไขหนึ่งๆของมนุษย์หรือว่าของสัตว์ในภพภูมินั้นๆก็เรียกว่ากับนะอันนั้นนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ติเตียนพระอริยเจ้านี่ย่อมเข้าถึงนรกนานจนถึง 136,000 นิรพุทธกับก็คือช่วงอายุไขของสัตว์นรกในนิรพุทธเนี่ยแล้วก็แถมไปอีกคืออัพพุทธที่มันน้อยลงไปเนี่ยมันก็ยังมีติดมา5อัพพุทธกับนะก็อย่างที่ว่าอัพพุทธเนี่ยก็คือมันยังนานกว่าไอ้นะนานกว่าอุปมาที่ว่า100ปี100ปีเนี่ยมีคนเอาเมล็ดงาออกจากเกวียนเล่ม1เสียเม็ด1แล้วต้องรออีก 100,000 ปีแล้วนำออกอีกหยิบออกอีกเมล็ด1นั่นแหละเมล็ดงา1เล่มเกวียนหมดด้วยระยะเวลาที่ว่าหยิบออกทีละ 100,000 ปีต้องรอ 100,000 ปีหยิบออกทีละเม็ดละเม็ดเนี่ยนั่นน่ะอายุของนรกย่อยๆอพุทธนรกเบื้องต้นเนี่ยมันก็ยังยาวนานกว่านั้นทีนี้นิรพัตถุนิรพุทธนรกเนี่ยมันก็เป็นนานกว่าอพุทธนรกได้อีกแล้วคนที่ติเตียนพระอริยเจ้าเนี่ยก็เนิ่นนานก็หมายถึงว่าได้รับความทุกข์ทรมานในนรกเนี่ยเนิ่นนานนี่ที่ว่ามีพระที่ถามว่าพระโกกาลิกะไปตกอพุทธนรกเนี่ยแล้วอพุทธนรกเนี่ยทุกทรมานนานเท่าไหร่พระเจ้าก็อุปมาบอกโอ้กว่าจะรู้จักอายุของอพุทธนรกเนี่ยมันก็ต้องเทียบเคียงมาตั้งแต่อพุทธนรกนรกย่อยๆนรกแรกขุมแรกๆจนมานั่นแหละเทียบเคียงกันมาจนมาถึงนรกตัวนี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ขนาดว่ามาถึงปฐมนรกเนี่ยก็เทียบกับอายุของนรกอื่นๆแล้วเนี่ยก็รวมๆกันอย่างที่ได้บอกไปเนี่ยบอกว่า 136,000 นิรพุทธกับนะก็คืออายุในช่วงอายุของการทุกข์ทรมานในนรกนิรพุทธกับนิรพุทธนรกนะกับอีก5อัพพุทธกับอพุทธนรกคิดดูมันยาวนานขนาดไหนอันนี้คือเรื่องราวของการที่ว่ามีเทวดาลงมาพบพระพุทธเจ้าลงมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็มารายงานเรื่องทั่วๆไปบางทีไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของการสนทนาธรรมถามปัญหาธรรมแต่ว่าเรื่องราวข่าวดีก็มาบอกอย่างที่วันก่อนอย่างนี้ได้ว่าบอกข่าวดีว่ามีพระปฏิบัติธรรมในศาสนาพระองค์แล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมโลกไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลก7รูปในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องว่ามีพระที่มีความเห็นชั่วมีการประพฤติชั่วคือกล่าวร้ายพระอริยเจ้าคือกล่าวร้ายพระสารีบุตรพระคณะก็คือพระภิกษุชื่อว่าโกกาลิกะเนี่ยได้รับวิบากกรรมตอนมีชีวิตอยู่บ้านปลายชีวิตเกิดโรคภัยแค่เจ็บเกิดตุ่มขึ้นทั่วตัวแล้วก็ตุ่มโตตั้งแต่เมล็ดผักกาดจนถึงลูกมะตูมแล้วก็แตกทุกทรมานแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดในนรกปฐมนรกก็คือเท้าสหบดีพรมเนี่ยลงมารายงานพระพุทธเจ้ารายงานความเป็นไปของพระโกกาลิกะว่าได้ตกนรกนะแล้วพระพุทธเจ้าก็มาบอกพระก็ถามว่ามันนานเท่าไหร่ปฐมนรกเนี่ยพระเจ้าก็อุปมาเทียบว่าโอ้มันนานมากนานมากเลยก็อย่างที่ได้กล่าวไปอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ได้นำมาแบ่งปันกับญาติโยมว่าทำไมจึงมีชื่อนรกสวรรค์พรหมโลกแบบนั้นแบบนี้นรกแบบนั้นแบบนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยใครไปรู้ก็พระพุทธเจ้ารู้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเทวดาเนี่ยรู้เห็นแล้วก็มาบอกพระพุทธเจ้าอย่างเช่นเรื่องของนรกที่พระโกกาลิกะไปตกเนี่ย พระท้าวสัมปทาพรหมเห็นก็ได้มารายงานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยได้โอกาสกล่าวถึงนรก
อื่นๆโดยวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าโดยการอุปมาอายุไขหรือว่าความยาวนานของการทุกข์ทรมานทําให้เราได้ทราบว่าอ๋อมันมีนรกชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อเฉพาะอีกต่างหากอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ได้นํามาแบ่งปันต่อไปเราก็จะได้ร่วมภาวนาวรณิตเพื่อจิตแจ่มใสด้วยกันขอเชิญทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติแผ่เมตตาพร้อมกันนะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุทธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังก็ขอทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังตามธรรมเนียมนิดหนึ่งเนาะมีคุณโยมทิพนิคมวันนี้มาเป็นคนแรกแล้วก็คุณโยมสุพนิกาฉายารักษ์คุณโยมวิชัยจันทคาตได้รายงานการถ่ายทอดสดคุณโยมจิรรัตน์เกียรติสันติกุลคุณโยมอัมพาเชฟเฟอร์ท่านอาจารย์ณรงค์กลับไปเมืองไทยแล้วนะไปเยี่ยมไปเฝ้าไข้โยมพ่อโยมอัมพาติดต่อท่านได้ถ้าอยากจะไปพบเจอท่านคุณโยมศรีวิไลศรีวงใสคุณโยมเค้นธนาโยมพยาวเจนพนัทคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐดร.สรพันธ์นันตภูมิคุณโยมบรวิทย์จิตจาตุรันคุณโยมสมบัติคุณโยมบัวผันฮอลคุณโยมสมควรกตาธิการโยมนิกิคุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์คุณโยมจุไรไกรสอนคุณโยมรมรวินจารุกุลศิลป์คุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาก็มีรายงานการร่วมภาวนาคุณโยมไก่โยมจุไรโยมกัลยาโยมน้อยโยมนิกิโยมทัตพิชาโยมศรีวิไลนะก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในวันนี้ก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ